วันนี้เมนูซุปงาซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะเครื่องปรุงตามนี้เลยค่ะฝากกดติดตามเจ๊กุ้งด้วยนะคะมีลูกสาวมาให้กำลังใจด้วยค่ะลูกสาวลุกไม่ไหวค่ะลูกสาวทานเยอะจนลุกไม่ไหวเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งนะคะวันนี้เจ๊กุ้งมาทำซุปญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เจ๊กุ้งอยู่ในครัวนะคะตามเจ๊กุ้งไปดูเลยค่ะเราเริ่มล้างผักกันเลยนะคะวันนี้เจ๊กุ้งใช้เป็นผักกะหล่ำค่ะถ้าใครมีผักกาดขาวก็ได้เห็ดก็ได้นะคะเต้าหู้ก็ได้ค่ะเครื่องปรุงมี3อย่างนะคะมีพริกไทยซอสซีอิ๊วขาวขี้คูแมนแล้วก็น้ำสลัดงาดำค่ะอันนี้เนื้อหมูสไลด์เจ๊กุ้งล้างด้วยน้ำเกลือนะคะขี้คูแมนเจ๊กุ้งใช้3ช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงน้อยมากเลยค่ะเราทำซุปญี่ปุ่นทานที่บ้านได้เลยนะคะช่วงติดโควิดอย่างนี้เนี่ยหาเมนูที่เราอยากทานทำทานที่บ้านได้เลยค่ะวันนี้ทำซุปญี่ปุ่นนะคะคิคุแมนก็คือซอสถั่วเหลืองอะค่ะอันนี้ตัวพระเอกของเราเลยน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะเจ๊กุ้งใช้3ช้อนโต๊ะน้ำสลัดตัวนี้เนี่ยใช้ราดกับผักสดทานได้ด้วยนะคะวันนี้เจ๊กุ้งมาทำซุปแล้วก็เอาไว้จิ้มด้วยค่ะพระเอกของเราค่ะใส่ในน้ำซุปแล้วเจ๊กุ้งก็เอาไว้จิ้มเนื้อหมูด้วยค่ะตั้งน้ำนะคะใส่น้ำสลัดงาลงไปค่ะตัวนี้ก็ทำให้น้ำซุปหอมเลยนะคะแต่เราเพิ่มความเข้มข้นโดยการใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยค่ะซีอิ๊วถั่วเหลืองอะค่ะแล้วก็พริกไทยซีอิ๊วถั่วเหลืองเจ๊กุ้งก็ใช้แบบเข้มข้นเราเคี่ยวน้ำซุปนะคะตอนนี้น้ำซุปก็หอมอะค่ะเป็นน้ำซุปญี่ปุ่นจากนั้นเราก็ใส่เนื้อหมูสไลด์ลงไปเพื่อนๆจะใช้เป็นผักกะหล่ำหรือเต้าหู้หรือผักกาดขาวก็ได้นะคะน้ำซุปหอมเลยค่ะกินเขาจะหอมแบบน้ำซุปญี่ปุ่นนะคะจากนั้นเราก็ใส่ผักนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะช่วงติดโควิดอยู่บ้านทำน้ำซุปญี่ปุ่นทานกันเองก็ได้นะคะเราเคี่ยวน้ำซุปนิดนึงเริ่มหอมแล้วค่ะช่วงติดโควิดอยู่บ้านเราหาอาหารที่เราอยากทานทำทานที่บ้านกันดีกว่านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ๊กุ้งเสิร์ฟคู่กับน้ำสลัดงาอร่อยจริงๆค่ะวันนี้เจ๊กุ้งต้องไปก่อนนะคะลูกสาวนั่งคอยแล้วค่ะลูกสาวจะให้อุ้มขึ้นนอนแล้วค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ